human rights biases of Myanmar nationalities in Japan. Okay, so now we're going to talk about the question of Myanmar. ไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นจำนวนนี้ที่จะไปวิจารณ์เรื่องนี้เลยจำนวนที่มาคืออะไรประมาณนั้นหรือเปล่าเปลี่ยนอะไรเนี่ยแต่ถ้าน่าเลยจำนวนรู้อะไรประมาณปีห้าเนาะที่สิ่งที่จะไปมุ่งเน้นเนี่ยนอกจากดูมีอยู่มีผู้ตัดผมมุ่งเน้นเนี่ยอะไรจำเป็นมุ่งเน้นเนี่ยเปลี่ยนเลยสุดยอดที่เดียวสุดยอดดูว่าแล้วเราอะไรยูเอ็มมาที่ยาเสพยาจะไปคงยงเต็มบุกไปบุกด้วย เต็มบุกกิจสาพเช่นไรแล้วอันนี้กิจสาวตาจันโอรุว่าไว้วงมีเยอะตั้งบุลุกสองจ้าผ่าเช่นไรเนาะจันโอรุดีอะไรอู้ยามานังงามโยธมีเพื่อเจ้ากันเดียวอุ้ยสิเราได้อะไรยามามโยธมีสั่นให้ยาวใหญ่กิจสาสูงเช่นไรอันนี้ก็ได้ได้นะที่เป็นเล่าอะไรจันโอรุลูกคุยชูเขาขาเลยเล่าสกัดขาเลยสุดเร็วสาวตาเต็มที่จ้าแล้วที่ แกนตอนนั้นเองอะไรอสูบยูเจนเนี่ยที่อะคือไอซีซีมาเล่าในเรื่องเกี่ยวกับเราจันโอรุว่าคือใจนั่นเองเนี่ยไว้วงมีดอกปั้มบุกดอกสองจ้ามาเช็ดไอ้รู้ดอกสองมาเป็นอะไรจันโอรุว่าที่กบามาอินอะไรที่เสียสุยาเนี่ยเป็นเล่าจันโอรุบอกมาลูกคุณยี่เดียวชอบเอาขันยาเดียวสุดาหูจันโอรุว่ากบาวที่เป็นไหนไอ้รู้ที่เป็นไหนมากบายาไว้วงมีดอก ที่เสียสุยาวสั่งยังจะให้มาเช็ดเอ้ยจรูเช้ามีตาอันนี้เนี่ยตัวละก็อีเอ้ยแต่งตาหนีตัวแต่งตาเมียพูดสิเนี่ยตัวละก็พี่ว่าไม่สุยจรูแต่งตาเมียอารมณ์เนี่ยยิ่งเห็นอะสูงยงเกิดเลยนี่ชอบใส่จอสโลสูงยงหลังเลยจรูแต่งตาเมียยิ่งอยู่เมียมาดีมากสิจูซ่าสาวเอ็ดเนี่ยมาแต่งตาคุยยี่ เนี่ยมาในงานคุยนี่ดูดูดาอารมณ์เนี่ยคุยยาชีเสียวประมาณเจ็ดชั้นเจ็ดประมาณเจ็ดก็เช่นเจ็ดสามสิบเปอร์เซ็นต์ไอ้ที่คุยอยู่เปลี่ยนเลยวิยาชีเสียวจรูดีลูกคุยนี่มาชีเดียวจรูดีเห็นด้วยมาชีเดียวยังเพียงยังเห็นก็ได้อ่ะที่ต้นไม้มาต้นไม้สามยันดาเลยมาแต่ข้ามาพบยาเจ็บขาเนี่ยต้นนาดีเลยอ่ะที่ดีเลยมาอันนั้นเจ็ดสองกามูเลยต้นนาดีเนี่ยมีสองจมูกเลยจรูดีเปลี่ยนเลยยาชีเอาหูใจมาส่วนจรูดีต้นนาเมีย อันนี้ดีมีมีอะไรกันเนี่ยจูซาบิโดนิวยอร์กมาลูกคนยังใส่ยาที่กูรู้ตั้งมาเก่าเต็มยาคนยังเลยส่วนจันโอรุปูมูบิโดอาศัยบิโดสองเอ็ดพูชิบาร์เลยเออเราเราจะจับมาเราจับไปเอ็ดที่ในงานก็ทักกันมูอาญาเอาจันโอรุตัวเราเลี้ยวจูซาบิโดสองมาชิบาร์เลยคู่ใจมาเราเอเยจีเอเยจีเอพี่เอ็มเอเวเลยคู่เราเนี่ยเวมาเราคู่ส่วนเนาะจูมชิดะมูรุจันโอรุตั้งนานอาลูอัดดีดีกูสิกงะ เวียนเอาไปแล้วตามท่าสองจ้าวลูกที่เนี่ยนี่จันโอรุใต้ต้นนู้นสอบอะไรที่จันโอรุลูกคนนี้เนี่ยเป็นเด็กวิบวับมาส่วนนี้จันโอรุจันโอรุอยากให้ตั้งยินนับเพื่อนเลยอยากให้จันโอรุอยากให้พี่มาที่เก็บชิบเนี่ยเลยเออที่นี่เลยจันโอรุนี่ก็ชอบกันจันโอรุกูเลสีจันโอรุอยากให้พี่อาบ้านทุนเนี่ยเลยช่วยแก๊สตัวบ้านทางเวรทุนเนี่ยช่วยแก๊สกันเนี่ยดีฮะกูจันโอรุอยากให้พี่เนี่ยเจ้าผู้กันเนี่ยวิโร ที่เดียวที่คุ้มมีมีที่อยู่ไปเลยตัวแม่ที่เสียงเงี้ยน่าพาเสียสุดยอดเลยเดียวก็ยาวชันเลยยาวชันเลยที่ไปเลยเอาสุดเลยที่ยังใครเป็นเจ้าผิวมีวันนี้วิโรจน์แม่มาหนังเงี้ยเลยไปก็เพียบไปแล้วที่เจ้าบ้านเราที่มีมีวันนี้มีเช่นเราเพียบไปแล้วที่เสียงเป็นยังไงเพียบไปแล้วที่ยังหนังเงี้ยที่กูที่คุ้มมีมีที่กูที่ยาวลงสุดเลยที่ ที่ไปเลยจะเช่ามาจันโอรุบาร์เรจูจีซูชิมเลยบาร์เรจูยงมเลยสุดเลยที่ถ้าที่ทำนี่นะบาร์เรจูเลยสุดที่ไปเลยที่เช่ามาจันโอรุจีดูเลยที่นี่แค่ตั้งยังนานเลยจันโอรุมาเดียร์เดี๋ยวมาลูกเอาไปเสกให้ได้คนนู้นพูดดูเลยยินเสียงเลยนับวิโรจีตัวบ้านเดียวกันทั้งหลายจะมีอะไรจันโอรุนี่แค่ตั้งยังนานเลยบาร์จูแข่งดาวคุยมั่งอยู่ชิ้นยังเปล่าไหมจันโอรุยังใครเป็นมาสุดเลยที่จังนาเลย ที่สาเหตุอะไรสาจากสิ่งที่เราต้องเรียนที่เราเอาเต็มที่ที่จะต้องจังหวะนี้ณภาษาสุยาที่ต้องจังหวะนี้ยันหลายอย่างคงมีสิ่งเหล่านี้ดูแลอาณาชินสันนิษฐานสิ่งใดพวกนี้ที่มีพวกเจ้าเส้นบางบางชีวิตว่าจะเนี่ยแต่ยังจะน้องพี่สินะที่จะน้องพี่ดูเรื่องแบบมาจะกันจะคงมีพวกจะน้องที่แก๊สต้องบอกเรื่องว่าเดี๋ยวพี่ก็ยังใช้เรื่องตัวนี้จะน้องพี่ดูเรื่อง ลาวเปียเนี่ยจะน้องพ่อพ่อไปมีพี่เดียร์ลีอาอุ้ยเฉยมีเรื่องตั้งแต่ยังเรื่องพี่เสียเนี่ย
မတရားသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကအနိုင်ကျင့်ခံရတယ်အဲတိုင်းသူအမျိုးသမီးတွေဆိုလို့ရှိရင်ခြေတော်တင်ခံရတယ်အစောခံရတယ်ဒါမျိုးတွေကအစကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်မှာလူခွင့်ချိုးပေါက်ခံနေရတာကျွန်တော်တို့ဒီ1984ရခိုင်ပြည်ထိနှိုင်းကြဆုံကလေးကကျွန်တော်တို့ရခွင့်ရဆုံးရှုံးနေတာယနေ့ထိပါဆိုလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကြားချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးလိုရလားလူခွေရည်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူခွေရည်ချိုးဖောက်ခံရတာလည်းကအများကြီးရှိနေတဲ့အထက်ထက်ကနေကျွန်တော်အခုလောလောဆယ်ဖြစ်နေတာတခုတော့ပြောပြခြင်းတာကစစ်တပ်ကအခုနာဖကဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးမယ်လို့ဆိုတဲ့အချိန်မှာကိုပဲကျွန်တော်တို့မွန်တွေရဲ့ဒေတာမှာစစ်တပ်ကနှိပ်စက်လို့မခံနိုင်လို့အခုလက်ရှိခင်းနေမှာနေဆက်ကိုမိသားစုပေါင်းတရားကျော်ကထွက်ပြေးလက်ရတာရှိတယ်အဲ့လိုထွက်ပြေးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မွန်ပြည်သစ်ပါတီရဲ့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ကနေကယ်ဆယ်ဆောက်ရှောက်ထုတ်တော့အစားတောက်ကစားကျွေးမွေးပြီးတော့ဆောက်ရှောက်ထားရတာရှိတယ်အခုဒါအခုလောလောဆယ်မှာပဲသူတို့ကရွေးကောက်ပွဲကိုလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့လေအခုကျွန်တော်တို့တစ်ခုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အခုချက်ချင်းအခုလောလောလတ်လတ်မှာထုတ်ပြန်ကြညာလာတဲ့ရွေးကောက်ပွဲရဲ့ဥပဒေထဲမှာကိုလူခွေရဲ့ဘလောက်ချိုးဖောက်ထားတယ်လဲဆိုရင်ထောင်ချဖူးတဲ့လူတွေဟာရွေးကောက်ပွဲမဝင်ရဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာတစ်ခုကတည်းကဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကိုသွားလာမသွားလာဆိုတာကိုအားလုံးသိနိုင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အတိုက်ခံမှန်တမျှဟာထောင်ချဖူးတဲ့လူတွေပဲရှိတယ်နာဖကဒီလူကိုရွေးကောက်ပွဲထဲမှာပါစေခြင်းရင်သူတို့ကတတ်ကျင်တဲ့ပုံမကိုတတ်ပြီးတော့ဒီလူတယောက်ကိုထောင်ထဲချလိုက်ရုံပဲရှိတယ်ဒါဆိုရင်သူတို့ရဲ့ဥပဒေထဲမှာပါပိသားဖြစ်သွားပြီဒီလူဟာရွေးကောက်ပွဲဝင်လို့မရတော့ဘူးဆိုရင်ဒါဟာအဓိကဖြစ်နေတဲ့လူခွေရေးချိုးဖောက်မှုကြီးဆုံးလူခွေရေးချိုးဖောက်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကချင်ပြည်နယ်မှာစစ်အစိုးရကလူခွေရေးချိုးဖောက်မှုတွေအများအပြားရှိပါတယ်အထူးသဖြင့်ကတော့ကချင်ပြည်နယ်မှာအခုချိန်မှာရေကာတာကြီး9ခုကိုတည်ဆောက်နေပါတယ်ဒီရေကာတာ9ခုတည်ဆောက်ခြင်းအပြင်ကချင်ပြည်နယ်သားတွေရဲ့ရွာသူရွာသားတွေရွာပေါင်းမြောက်များစွာပျက်စီးခြင်းမရေဖုံးလုံးမှန်နောက်ပြီးစိုက်ပျိုးပြင်းနေတိနာနေအကုန်လုံးပျက်စီးခံရမယ်အဲ့အတွက်ကိုစစ်အစိုးရကိုကန့်ကွက်ပေးမယ်စစ်အစိုးရကအဲ့ဒါကိုအတင်းအကျပ်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ရွာတို့အတင်းအကျပ်ရွှေ့ပြောင်းနေပါတယ်မြစ်ဆုံမှလုတ်တဲ့ရေကာတာအကြီးဆုံးဖြစ်ပြီးတော့မှမိဂါဝတ်3000လောက်ထုတ်မယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါလည်းပြည်သူပြည်သားရဲ့အတွက်မဟုတ်ပဲနဲ့တရုတ်ပြည်ရောင်းစားဖို့ပါနောက်တစ်ခါကြဖွေးမှလုတ်မဲ့ရေကာတာအားလည်းမိဂါဝတ် 2000 ကျော်ရမယ်ဟာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကလည်းဒေတာခန်အကျိုးအတွက်မဟုတ်ပဲနဲ့စေအစွရအကျိုးအတွက်ပြည်ပကိုတရုတ်ပြည်ကိုရောင်းစားမယ်ဟာဖြစ်ပါတယ်အခုကချင်ပြည်နယ်မှာလွတ်မြောက်ကချင်ပြည်နယ်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ကိုလည်း Border Guard Force ကိုနေချားဆောင်တန်းနဲ့အတင်းအမှတင်းတွင်းနေပါတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းပြည်သူလူထုအများစုအနေနဲ့မလိုလားပါဘူး KIO KIA ကနေလည်းအဲ့ဒါပြည်သူလူထုရဲ့အစန္ဒအရာသူတို့ကလည်းနေချားဆောင်တန်းအဖြစ်လက်မခံပါဘူးဒီအဲ့ဒါမျိုးပြည်ကချင်ပြည်နယ်မှာလူခွေရချိုးဖောက်မှုတွေအများပြားရှိနေတဲ့ထက်အခုအချိန်မှာအထူးသဖြင့်အရေးကြီးဆုံးကဒီအချက်နှစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကနေ့22နှစ်မြောက်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံလူခွေနေ့မှာဂျပန်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအားလုံးစုပေါင်းပြီးလုပ်တော့ပါလို့အဓိကတော့ဗမာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဒီတပါတီအာဏာရှင်စနစ်အနာသိမ့်ပြီးကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြင်ဆုံးရုံခဲ့တာပါလေဒါကိုကဘာမတည်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားနေမြေတွေမှာလူမသိသူမသိလူခွေချိုးဖောက်မှုတွေခံရရတယ်အဲဒီလိုမြို့လေကောင်းမှာဒီရွှေဝါရောင်တော်လိုင်းလိုမျိုး88ရေကင်းလိုမျိုးတော့တန်ငါးတွေတော့ရဲဆက်တက်ရက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူမသိသူမသိတောလောင်ဒေသမှာဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်တို့တိုင်းသားတွေကိုလူခွေချိုးဖောက်မှုခံရလဲဆိုတာအာဒီနေရာမှာကဘာကိုတည်သခြင်းလဲတော့ဒီနေ့ဒီခြေတက်ယုံနဲ့မဟုတ်ပဲねကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးလူတကာနိုင်ငံတကာစိတ်ဝင်စားလောက်တဲ့လူရှာမှုတွေကစားထားတဲ့ဖန်တီးတာဖြစ်တာပေါ့လေ။ဒါတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်လည်းအလွန်အကျပ်သေးရောင်းနေခြင်းဖြစ်တယ်။ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အားကောင်းတဲ့ပြည်တွင်းကိုတက်ရောက်မှုရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆုလုပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့လေ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့မှလှုပ်ရှားဖို့မေတ္တာရခိုင်ပါတော့။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။